บอยอินเตอร์เทนพูดถึงใครสารจากฟ้าสั่งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกตอบเสียหายโดนฟ้องแน่แรงมากแม้จะจบไปแล้วกับความสัมพันธ์ของนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ต่างคนต่างออกมายืนยันตรงกันว่าได้เลิกรากันแล้วถอยสถานะกลับมาเป็นเพื่อนและยังคงมีความหวังดีต่อกันอยู่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองคนซึ่งล่าสุดพี่บอยอินเตอร์เทนนักข่าวบันเทิงชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากที่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแถลงว่าเหยียบไว้อย่าบอกใครก่อนแถลงมีสารมาจากฟ้าย้ำว่าวันนี้ถ้าพูดตอบคำถามสื่อทำเสียหายฟ้องแน่ส่วนสื่อถ้าถามเซียมลงข่าวกระทบก็เตรียมทนายฟ้องเหมือนกันวงการบันเทิงอันเนอะหลังม่านแซ่บกว่าที่รู้จนคุณอาหาอู้หูเดากันไปใหญ่ว่าสารจากฟ้าคือใครแต่ที่รู้คือถ้าพาดพิงในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้อาจมีโนติสส่งถึงบ้านในขณะเดียวกันพี่บอยก็กล่าวชมใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับการตอบคำถามที่ดีเอานักข่าวอยู่เตรียมตัวมาได้อย่างดีและเนื้อความก็สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับนายณภัทรที่ตกลงกันว่าความรักมันไปต่อกันไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นถึงจุดนี้ก็ถอยออกมาเป็นเพื่อนแต่ยังคงมีความห่วงใยให้กันเสมอและสาเหตุที่เลิกกันนั้นก็ตามที่นายบอกคือเพราะนายบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองงานนี้ก็ไม่รู้จริงๆว่าสารจากฟ้าคือใครแต่เอาเป็นว่าเป็นที่เข้าใจกันเองไม่พูดจะดีกว่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ